กล้องผมถือมาเมื่อวานตั้งได้กล้องเป็นไงบ้างตั้งแต่เข้ามาอยู่กับโตเกียวก็มีคนตอบรับดีมากครับผมมาอยู่กับพยาบาลฟินแลนด์ก็กระแสดีมากครับผมดีใจจนน้ำตาไหลครับเพื่อนที่ไลฟ์สดกลุ่มปิดไปที่ไลฟ์ได้มาไลก็ดีใจมากๆครับก็ประมาณไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณหลัก 5แต่น้องเหนือจากไหนคือยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นเยอะมากครับวันละเกือบ 4-5,000 ณตอนนี้เราทำอะไรยังไงบ้างในโตเกียวระหว่างที่รอเพลงรออะไรเงี้ยก็มีงานตลอดครับเดินทางตลอดแต่ว่าก็สู้ครับผมก็มีงานให้ทำตลอดบอสก็โยนให้งานตลอดแล้วก็ช่วยสอนให้เป็นอย่างนู้นพูดอย่างนี้นะก็ดีมากเห็นว่าเราก็ช่วยดูในเรื่องของสคริปต์เวลามีใช่ก็ช่วยงานบอสเป็นบางส่วนที่จัดแจงให้ก็มีครับก็มีเขียนสคริปต์บ้างทำหลายอย่างครับพอเราเข้ามาในค่ายเบอร์ล่าสุดผมก็จับตามองว่าจะเปรียบเทียบจะแบบตีคู่กับบิ๊กกับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มองตรงนั้นเลยไม่ได้คิดตรงนั้นคือว่าเราทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วไม่ได้โฟกัสที่ใครถามถึงตัดสินใจมีอยู่ที่โตเกียวก็ที่แรกอยู่แล้วก็อยากทำเพลงนะอยากเป็นนักร้องที่มีเพลงเป็นตัวเองแล้วก็รับงานผมคือผมไม่ชอบหมอลำหนึ่งคือไม่ชอบหมอลำก็ลำได้แต่ว่าก็ไม่ชอบแบบว่าเวทีใหญ่ประมาณชอบแบบเป็นศิลปินมากกว่าเห็นบอกว่าเราก็สนิทกับทางพี่ตาด้วยเราก็คืออัปเดตกันตลอดใช่ครับเป็นพี่น้องกันตั้งแต่ที่ว่าได้ก็ว่าเกิดกันเลยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เล็กกันเลยครับแต่มันก็มีภาพที่แบบเหมือนวิดีโอคอลคุยกันมีการแบบเหมือนการขิงกันไปมาในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับผมกับพี่ชายผมก็คุยกันปรึกษาเรื่อยเปื่อยครับก็ภาษาพี่ภาษาน้องก็คุยกันก่อนที่เราจะมาอยู่โตเกียวเราได้มีการปรึกษาพี่ต้าไหมว่าแบบเดี๋ยวผมจะมาอยู่โตเกียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาครับว่าพี่ต้าก็บอกว่าก็ดีใจกับน้องทุกอย่างแล้วก็พี่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นแรงใจให้ห่างๆพี่ต้าแล้วตอนนี้พ่อบอลบิ๊กได้มีการบอกเราว่ายังไงบ้างผลงานเพลงเราจะได้ออกแผ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีแผนจะออกเพลงใหม่เร็วๆนี้ครับเรารอติดตามได้เลยนะครับจริงๆเรื่องเสียงเรากับแฟนเพลงของค่ายโตเกียวเป็นยังไงบ้างเข้ามาชมหรือมีติดติงในเรื่องไหนตรงไหนก็มีชมมีคนชมเยอะครับผมติดติงก็มีบ้างครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงในตรงนั้นครับผมยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยว่าก็มีติชมกันมาก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นให้สมกับที่ข้าเจ้าซื้อบัตรมาดูพวกผมครับยังรับกับฟีดแบ็กต่างๆไหมหลังจากที่เราอาจจะมีผลงานออกมาแฟนๆอาจจะมีคอมเมนต์หรือว่าถ้าวิจารณ์ต่างๆเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงวิจารณ์แต่ว่าผมเอามาเก็บมาเป็นการบ้านดีกว่าไม่ได้โฟกัสตรงที่ว่าแบบว่าเราจะไปโกรธให้เขาพูดให้เราไม่ได้นะแบบนี้อย่างเรื่องสัญญาเขาเนี่ยถามเราสิ่งกับทางโตเกียวตอนนี้กี่ปีอันนี้ขอยังไม่ได้สัมภาษณ์ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้คุยยังไม่คุยรายละเอียดแต่เราตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับการอยู่ตรงนี้แฮปปี้มากๆครับผมมาอยู่กับพยาบาลฟินแลนด์โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ